สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นสมเด็จอีกอะนะครับผมเป็นคนชอบเล่นพระสมเด็จนะครับเป็นคนชอบเล่นพระสมเด็จก็สมเด็จองค์ไหนที่ดูชอบดูมันก็อยากมาถ่ายให้ชมนะครับเนาะก็วันนี้ก็ได้เป็นพระหลวงปู่มานะครับได้เป็นพระหลวงปู่มาก็โซนเนื้อหาพระก็ดูสวยดีนะครับส่วนเนื้อหาพระก็ดูสวยดีนะครับพวกพระลูกกูส่วนใหญ่ก็ชอบตีกันตรงทางสายประคุมพรมนะครับเขาจะชอบตีกันทางนั้นแหละนะครับเนาะนะถ้าเป็นวัดระฆังลูกกูก็จะตีเรียกกันอะไรนะพระสองคลองอะไรประมาณนี้นะครับพระสมเด็จเนี่ยนะครับเป็นพระที่ใครๆก็ชอบผมต้องพูดคำนี้นะครับเป็นพระที่ใครๆก็ชอบดูแล้วสนุกดูแล้วมันนะครับเป็นที่ใฝ่ฝันหาของแทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับพระสมเด็จนะครับฉะนั้นก็ผมถือว่าพระสมเด็จเป็นพระที่หลายท่านต้องการที่จะแสวงหามาในครอบครองนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะไปเช่าเซียนใหญ่บางทีมันก็ราคามันก็เอื้อมไกลซะเหลือเกินนะครับราคาก็เอื้อมไกลซะเหลือเกินนะบางทีก็เปิดราคามาก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปเช่าละฉะนั้นก็ต้องอาศัยความสามารถในการดูพระเอานะครับต้องอาศัยความสามารถในการดูพระเอาว่าชอบแบบไหนศึกษาดูนะครับเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เป็นพวกโซนพระลงกุอย่างนี้ก็ต้องตีลงทางบาขุมพรมนะครับก็ต้องตีลงทางบาขุมพรมนะครับก็สวยดีนะนะครับก็สวยดีแล้วแต่ความชอบนะฮะเล่นสมเด็จแล้วแต่ความชอบนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เอาสมเด็จมาถ่ายให้ชมอีกคลิปนึงแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ